สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องวันนี้มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาครับมาเจอเห็ดโคนซึ่งบานแล้วบางดอกก็หัวหลุดแล้วโดนฝนแล้วก็เจอเต่ากับหอยกำลังกินเห็ดโคนอยู่ครับเห็ดนี้หัวหลุดหมดแล้วครับคงจะขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนะแล้วฝนตกเมื่อคืนก็เลยหัวหลุดช่วงนี้ยุงเยอะครับแต่นี่มันมีน้อยครับถ้ามันมีเยอะๆก็เอาไปแช่น้ำปลาได้ครับเพราะหนอนยังไม่ขึ้นได้แต่บานหัวหลุดก็ปล่อยให้เป็นอาหารของหอยครับเต่าเห็ดโคนนี่ต้องตุ่มๆกินอร่อยครับครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ